เรื่องนี้ที่ศรีสะเกษคุณผู้ชมคะหญิงคนนี้เธอมีอาการทางจิตอารวาสกลางสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยเลยเราก็พูดไม่รู้เรื่องเลยบ้างก็ตะโกนบอกว่าจะขึ้นเครื่องบินจะไปช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายแล้วยืนอยู่กลางสนามแบบนี้ฝนก็ตกพรำๆด้วยนะคะครับตำรวจหลังจากได้รับแจ้งเขาก็ไปที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษค่ะผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ40ปีสวมกางเกงขายาวเสื้อสายเดี่ยวสีม่วงยืนอยู่กลางลมฝนนี่เลยค่ะเนื้อตัวหนาวสั่นรอเครื่องบินมารับเหรอรอเครื่องบินมารับเธอบอกว่าเดี๋ยวเครื่องบินจะมารับเธอจะไปช่วยน้ำท่วมเธอจะไปเชียงรายส่วนรปภ.ตอนนี้มาเห็นเขาว่าอย่างไรฟังหน่อยค่ะผมไม่เพื่อนเข่ากันเพื่อนกันอันนี้โมโหนะเพื่อนจะไปสนามบินบอกผมจะไปสนามบินมันมาเที่ยงบินถึงมาแล้วเพื่อนว่าตอนได้ว่าเขาก็ได้ครับเล็กน้อยมันหลายผมเลยว่าเนาะคล้ายๆกับคนอันนี้มันคนสติบ่ดีเลยนะครับคล้ายๆกับคนติดยาเข้าอะไรตีพี่ต้นไม้ครับเป็นดอกไม้งาไม้นี่เพิ่นสิหักมาทางเลยหักหมดสมองนี่คือรปภ.เนี่ยตอนแรกเขาก็พยายามจะเข้าไปห้ามไปปรามนะคะคือแหมไปยืนอยู่กลางฝนแบบนั้นมันก็เข้ามาก่อนไหมแล้วเสื้อผ้าก็น้อยชิ้นน่ะใส่เสื้อใส่เดียวอ่ะคุณผู้ชมคะแต่ด้วยความเป็นผู้ชายก็ไม่กล้าจับตัวนะเขาก็เลยเรียกตำรวจให้มาช่วยหน่อยนะคะคนก่อเหตุบอกว่าเธอจะขึ้นเครื่องบินไปเชียงรายจะไปช่วยน้ำท่วมเตรียมของไว้หมดแล้วเหลือแค่โทรศัพท์สั่งการให้มาช่วยเหลือตำรวจฟังดูแล้วเธอน่าจะป่วยทางจิตแน่นอนนะคะก็เลยส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะแล้วก็ประสานญาติให้มาดูแลรับกลับบ้านต่อไปค่ะที่จังหวัดสตูลเขาบอกว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับลูกมันกินได้เขาเรียกว่าลูกกอไม่ใช่ถอนะไม่กอไก่กออ่างลูกกอใช่ลูกกอนะยังไงภาษาใต้มาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้ลูกกอที่ว่านี่ก็คือลูกเกาลัดป่าลูกเกาลัดป่ามันกินได้นะช่วงนี้มันมีลูกแล้วมันก็หล่นลงมาที่โคนต้นก็เก็บมาเอามาขายนะเอามาขายหรือไม่ก็เอามาคั่วกินก็ได้ว่าอย่างนั้นนะที่สตูลนะอย่างที่บอกสตูลเนี่ยผมชอบมากเลยนะอาหารนี่หลายอย่างเลยนี่พี่ก็พาลูกเล็กเด็กแดงเข้าไปในสวนปาล์มนั่นแหละนะครับคุณปราณีเลิศคงยศเนี่ยชาวบ้านหมู่ที่2พื้นที่ของตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลก็พาเด็กๆเข้าสวนไปเก็บลูกกอหรือเกาลัดป่าที่มีอยู่ในสวนปาล์มโดยแต่ละต้นเนี่ยกำลังแตกเมล็ดให้เก็บกันอย่างเต็มที่นี่ลูกกอมันเป็นแบบนี้เนี่ยแบบไหนก็ไม่รู้แต่มันเป็นแบบนี้แหละคุณปราณีได้บอกว่าต้นลูกกอของเธอมีอยู่3ต้นอายุก็ประมาณต้นละ40ปีว่าอย่างนั้นนี่ลูกกอจะให้ผลและก็เก็บเมล็ดได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นก็คือในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงกันยายนก็คือในเดือนนี้โดยในแต่ละวันก็จะเก็บลูกกอเนี่ยได้ประมาณสัก20กิโลนะให้เด็กๆหนูๆเนี่ยนะครับไปเก็บแล้วเอามาแจกจ่ายญาติพี่น้องเหลือจากกินก็เอามาขายกิโลกรัมละ40 บาทมันน้อยซะที่ไหนเนี่ยลูกเกาลัดป่านี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีลูกค้าเนี่ยสั่งตลอดเลยเพราะว่าหากินยากตั้งใจจะเก็บลูกกอไว้เพื่อให้ลูกหลานได้เก็บกินและก็เก็บขายตอนนี้ก็หากินยากมากว่าอย่างนั้นมันเหมือนกับเกาลัดนี่นะใช่ค่ะเหมือนเกาลัดที่ขายแบบที่เยาวราชเลยมันก็ลูกเกาลัดนี่แหละแต่ว่าเป็นเกาลัดป่าแต่ว่าชาวสตูลเรียกว่าลูกกอนี่นะครับสำหรับลูกกอที่เก็บมาได้ชาวบ้านก็จะเอามาใส่น้ำก่อนนะครับแล้วก็สังเกตเมล็ดที่มันลอยขึ้นมาก็จะเอาทิ้งเพราะว่าถ้ามันลอยขึ้นมาก็จะเสียมันเบาก็จะลอยน้ำเสียส่วนที่ดีอยู่ก็จะจมน้ำนะฮะล้างเสร็จปั๊บก็ไปคั่วเลยนี่ก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคั่วประมาณสัก10นาทีก็แกะเปลือกเอามากินได้เนี่ยเปลือกก็จะแข็งหน่อยนะครับก็จะทุบๆหน่อยคือถ้ามันเปราะก็เอานิ้วนี่บีบมันก็แปะเหมือนลูกเกาลัดนั่นแหละนะครับมากินเนี่ยข้างในก็จะคล้ายๆกับเกาลัดมีความมันความหวานแล้วก็นิยมมากินเล่นแกะไปกินไปนะครับแต่ว่าลูกเกาลัดในเวลาแกะปั๊บเนี่ยนิ้วมันจะดำหน่อยเพราะว่าไปคั่วกับกาแฟใช่ใช่นิ้วจะดำแล้วเวลาเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยกดโอ้ยเจ็บนะบางทีบางทีก็ใช้เท้ากระทืบกว่าจะได้กินทำไมมาดูเละเทะกันละพ่อเอาพอแปะไงเอาไม้มาเคาะพอแปะพอแตกอะไรเงี้ยจะขบด้วยฟันก็เดี๋ยวฟันจะแตกใช่ลูกก้อข้องเช่าสตูลเข้า กว่าจะได้เห็นความอร่อยอร่อยนี่มันต้องแลกกับความทรมานใช่เนี่ยบ้านๆเลยนะกินยากค่ะส่วนเรื่องนี้ที่ฉะเชิงเซาค่ะบอกว่าเป็นนาทีชีวิตก็ว่าได้คุณผู้ชมคือในรถพยาบาลในรถฉุกเฉินเนี่ยค่ะมีพระสงฆ์มีอาการหอบหายใจไม่ออกเขาก็พยายามจะช่วยเหลือเพื่อจะไปส่งปลายทางที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดปรากฏว่ามีรถบรรทุกพ่วงขับแช่ขวาไม่ยอมหลบให้สักทีมีภาพเหตุการณ์ค่ะด้านชิดซ้ายหน่อยครับรถบรรทุกด้านหน้าชิดซ้ายหน่อยครับบนรถมีคนไข้ฉุกเฉินครับรถบรรทุกด้านหน้าชิดซ้ายหน่อยครับบนรถมีคนไข้ฉุกเฉินครับรถบรรทุกช่วยชิดซ้ายนะครับคนไข้ฉุกเฉินอยู่บนรถครับการช่วยชิดซ้ายนะครับเราก็จะได้ยินเสียงทั้งว้าวว้าวอีวอมานะคะเป็นสัญญาณว่าเป็นรถฉุกเฉินมาแล้วพร้อมทั้งเสียงประกาศออกลำโพงนอกรถเลยค่ะช่วยชิดซ้ายหน่อยครับสันนิษฐานว่าหูหนวกครับเป็นอะไรเขาไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรือว่าเปิดเพลงดังหรอหรือว่าคุยโทรศัพท์สนใจว่าหูหนวกไว้ก่อนละนี่เขาขนาดประกาศออกลำโพงนะมีเสียงแววแววมีเสียงนี่ไซเรนอยู่ก็ยังไม่ได้ยินอีกหนูต้องมองกระจกข้างกระจกหลังบ้างล่ะพี่กระจกข้างมีป่ะเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยมีป่ะค่ะมีนะมีอยู่นะก็ต้องมีนะพี่แปะแต่เขาไม่มองหรือยังไงนะคะคือภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะรถฉุกเฉินกำลังนำพระสมมากออกจากวัดในตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแปลงยาวค่ะก็วิ่งไปบนถนน331มาถึงช่วงแยกนิคมเกตเวย์ผ่านปั๊มน้ำมันรถบรรทุกคันที่ว่านี้ขวางค่ะคือไม่ไปไหนเลยอ่ะไม่ชิดซ้ายให้เลยอะค่ะจนเขาประกาศตะโกนอยู่พูดซ้ำๆเป็น10รอบรถบรรทุกชิดซ้ายหน่อยครับนี่กว่าจะชิดได้คุณผู้ชมแม่มันเป็นนาทีชีวิตเลยนะคะแล้วท้ายที่สุดค่ะพระสมมากคือท่านมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะไปถึงนี่คือต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วอาการโคม่าแล้วด้วยค่ะชีพจรลดลงอย่างมากเลยค่ะพระสมมากนี่อายุ73ปีแล้วนะคะเบื้องต้นถึงโรงพยาบาลก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตามขั้นตอนค่ะเรื่องนี้ทางพันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวคือท่านบอกว่าเดี๋ยวจะตามรถบรรทุกคันนี้คนขับรถทะเบียนอะไร8844หรือเปล่ามองไม่ชัดเนี่ยค่ะจะต้องมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากหรือมาชี้แจงหน่อยว่ามันไม่เห็นจริงๆหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะคะโอ้โหอ่ะแต่ว่าอาการของพระสมมาก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วนะคะอยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะที่บางปะกงฉะเชิงเทรามีเหตุนี้เขาบอกว่ารถพ่วง22ล้อเนี่ยพลิกตะแคงบนสะพานต่างระดับก่อนหน้านี้รถพ่วงก็พลิกในจุดนี้มาแล้วเหมือนกันเขาก็สงสัยว่ามีอะไรในจุดนี้เอาดูนะครับเมื่อตอน4โมงเย็นเศษๆของเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงก็คือมอเตอร์เวย์ในช่วงอ่อนนุชเนี่ยนะครับพร้อมกับหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุเขาบอกว่ามีรถบรรทุกไปชนราวสะพานแล้วก็พลิกตะแคงข้างอยู่ที่สะพานต่างระดับบางควายถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าด่านเก็บเงินบางบ่ออยู่ที่ตำบลพิมพาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยพลิกตะแคงแบบนี้นะครับเป็นรถพ่วง22ล้อนะครับนายกำพลคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางโค้งด้วยนี่จากการสอบถามคนขับนะฮะก็ให้การว่าขณะที่กำลังขับรถไปแหลมฉบังมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงขึ้นสะพานและก็เป็นทางโค้งขณะเข้าโค้งเบรกทำให้ตัวพ่วงเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วก็ตัวแม่มันค่อยๆเอียงก็ค่อยเอียงแล้วก็พลิกแล้วก็ถลายไปตามถนนตะแคงข้างแล้วก็ครูดไปแบบนี้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะมีรถพ่วง22ล้ออีกคันหนึ่งไปชนราวสะพานเหมือนกันเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุลักษณะเดียวกันเป็นพ่วงเหมือนกันในจุดเดียวกันไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยถนนมันไม่รับความเอียงไม่รับหรือเปล่าไม่ทราบหรือเป็นเพราะคนหรือเป็นเพราะรถเขาก็จะตรวจสอบกันต่อไปยังอยู่ที่ฉะเชิงเทราค่ะแต่ขยับไปที่อำเภอบ้านโพค่ะหนุ่มคนนี้ไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ปั่นจักรยานกำลังจะกลับบ้านค่ะจู่ๆวูบซะแบบนั้นรถเนี่ยล้มแล้วหน้าก็กระแทกพื้นบาดเจ็บด้วยนะคะนี่กู้ภัยไปปฐมพยาบาลนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ถนนประเวศตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ทีมงานต้องทำแบบย้อมสีให้เข้มนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าหน้าเขาอาบไปด้วยเลือดฟันหักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย พบนายระพีอ๋อชื่อคุณระพีชื่อเขาหน้าตาค่ะคุณระพีอายุ25ปีเป็นคนไทยใหญ่อยู่ในอาการเมาแต่ก็ยังพอเล่าได้ว่าเขาปั่นจักรยานสีชมพูคู่ใจมาหลังจากที่ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วมันวูบมันพับตับมันก็เลยล้มไปทั้งคนทั้งรถนะคะบาดเจ็บที่ใบหน้าฟันไม่หักค่ะฟันโยกเล็กน้อยโอ้โหแม่น่ากลัวแทนไปวัดหน้ากับพื้นซะแล้ววัดอะไรนะวัดพื้นไปวัดพื้นซะแล้วคุณระพีบอกว่าเขาปั่นจักรยานแล้วขากลับเนี่ยเขาคงจะเมาแล้วมันไม่รู้ตัวไงคะมันล้มมันวูบมันภาพมันตัดไปก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเบื้องต้นก็นำตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บกันต่อค่ะครับที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับเขาไปเจอรถแบ็คโฮคันหนึ่งนะตกลงไปในน้ำตกลงไปในบ่อจมมิดเลยนะเขาก็สงสัยว่าอ้าวคนขับอยู่ไหนนะครับก็เลยไปตามหานะครับเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับดูนะครับเมื่อตอน6โมงเย็นเศษของเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยและก็ชุดประดาน้ำนะครับไปตรวจสอบเนื่องจากรับแจ้งบอกว่ามีรถแบ็คโฮเนี่ยตกลงไปในบ่อและก็จมน้ำมิดไปทั้งคันจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ่อบริเวณพื้นที่หมู่ที่1ตำบลมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนี่นะครับหน่วยกู้ภัยนักประดาน้ำก็ไปนะครับไปเจอฮะคนขับแบ็คโฮเนี่ยนะครับปรากฏว่ารอดตายหวุดหวิดฮะชื่อว่านายประสานเป็นลุงแล้วนะอายุ74ปีนี่นะครับเล่าว่าเนี่ยเขาได้ขับรถแบ็คโฮเนี่ยมาขุดคันคลองลอกคลองและก็ตักหญ้าออกจากบริเวณบ่อนะครับแต่ระหว่างที่กำลังทำงานอยู่มันเกิดดินสไลด์ทำให้รถแบ็คโฮเนี่ยมันไหลลงไปในบ่อเนื่องจากว่าประตูรถก็เปิดอยู่นะครับทำให้ลุงเนี่ยสามารถกระโดดออกมาจากตัวรถได้ทันแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่รถเนี่ยมันจมลงไปในบ่อทั้งคันเลยนี่มิดเลยนะนี่จมไปทั้งคันเลยหญ้าก็สูงบ่อก็ลึกเนี่ยแบ็คโฮคันใหญ่จมไปทั้งคันอู้หูนี่เขาดึงขึ้นมานี่จังหวะเอารถแบ็คโฮเนี่ยอีกคันหนึ่งไปดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ลุงเป็นคนขับคุณประสานเนี่ยลุงประสานบอกว่าโอ้โชคดีมากเลยลุงตอนนั้นประตูมันเปิดกระโดดลงมาได้ทันและจังหวะรถพลิกมันพลิกไปคนละข้างลุงก็เลยออกมาฝั่งนี้มันก็เลยปลอดภัยว่าอย่างนั้นขณะที่หัวหน้าชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยเขตพานทองก็บอกว่าในช่วงเย็นได้รับแจ้งบอกว่าขอความช่วยเหลือนะฮะบอกว่ารถแบ็คโฮมันตกน้ำก็เลยรีบวางแผนกันมาและก็มาตรวจสอบเพราะว่าบ่อน้ำที่ว่านี้มีความลึกมากกว่า10เมตรก็เลยได้จัดทีมนักประดาน้ำ2คนลงไปตรวจสอบนำเชือกลงไปผูกกับแบ็คโฮแล้วก็ใช้รถเนี่ยเขาเรียกว่าดึงขึ้นมาซึ่งภารกิจในการเก็บกู้ซากแบ็คโฮที่ว่านี้มันเป็นทำยากมากนะแต่ว่าก็กู้ได้สำเร็จนี่เขามีความเชี่ยวชาญไงมีทักษะและก็โชคดีที่คนขับแบ็คโฮคันที่ว่านี้นะครับก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แจ้งได้เลยหน่วยกู้ภัยบอกว่าแจ้งได้เลยจะรีบนะฮะมาช่วยเหลือผู้คนและก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะขยับไปที่สระบุรีค่ะเหตุนี้เป็นโจรไปงัดบ้านขโมยทั้งทีวีคอมพิวเตอร์เหล้าเก่าที่เขาสะสมไว้ราคามันก็ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เห็นกล้องวงจรปิดทำท่าเย้ยดีใจใส่กล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมอ้าวมันน่าเจ็บใจตรงนี้กล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังหนึ่งที่หมู่9ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีจับภาพไว้ได้อ๋อแล้วมากลางวันด้วยช่างกล้านะคะถอดรองเท้าให้ด้วยนะคะเข้าไปในบ้านเขาชายคนนี้อายุประมาณ 30-40 ปีค่ะใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำเข้ามาสำรวจภายในบ้านดึงผ้าม่านปิดด้วยนะจ๊ะนี่เหมือนจะบังนะมองซ้ายมองขวาหยิบอะไรไปได้ไหมเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปนะเนี่ยนั่นมันจะโอ้โหแบบปิดม่านรูดม่านนั่นนะนี่บ้านแกแล้วไงเนี่ยฮะเนี่ยนั่นเห็นไหมทำท่าสะใจได้แล้วเว้ยเป็นไงล่ะสบายใจสบายใจได้ของที่ชอบไปแล้วไงจำไม่ได้นะคะกล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้นะกิจมันเนียนมันจะสนุกสนานออกท่าออกทางแบบนี้ไม่ได้นะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ถอดสายไฟเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกไปจากบ้านเจ้าของบ้านเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ขำด้วยนะคุณผู้ชมเขารู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้มาแล้วทำแบบนี้ได้อย่างไรนะคือบ้านหลังนี้เขาตั้งใจจะให้เป็นบ้านพักตากอากาศค่ะให้ลูกน้องเข้าไปพักอาศัยช่วงนั้นก็เป็นช่วงกลางวันนะเนาะลูกน้องก็ไปช่วยทำงานที่ร้านอาหารไม่มีใครอยู่บ้านค่ะภายหลังลูกน้องเนี่ยแชทไลน์มาบอกว่าเอ๊ะใครมาเอาทีวีคอมพิวเตอร์ในบ้านไปหรือเปล่าเจ้าของบ้านก็บอกเปล่านะไม่มีใครเอาไปเลยแล้วไปสำรวจดูค่ะบ้านถูกงัดที่หน้าต่างคอมพิวเตอร์ทีวีขนาด55นิ้วพัดลม2ตัวหม้อทอดเครื่องดูดฝุ่น เต็นท์และทรัพย์สินอื่นๆเหล้าที่เขาแช่ไว้ในตู้เย็นก็หายไปด้วยเหล้าเก่าที่เขาสะสมเอาไว้ในบ้านอีกหลังหนึ่งก็หายไปจนเกลี้ยงค่ะสำรวจรอบบ้านไปเจอรอยเหยียบย่ำย่าเข้าใจว่าคนร้ายน่าจะปีนขึ้นมานะคะจากหลังกำแพงนี่แหละฟังหน่อยนะคะเสียงของเจ้าของบ้านค่ะน้องเขาก็เห็นว่าเหมือนมีคนเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้พี่ก็เลยเดินกันไปหลังบ้านพอปีนมองข้ามนอกรั้วไปก็พบเนี่ยไอ้ของที่ทรัพย์สินที่มันหายไปจากบ้านถูกกองเอาไว้อยู่ด้านข้างๆเพื่อรอการขนย้ายน่าจะเท่าที่มองหรือว่าทรัพย์สินที่หายไปมันก็อยู่เกือบจะครบทั้งหมดแต่ว่าอาจจะเสียหายด้วยที่คืนวันที่เกิดเหตุนะครับฝนมันตกตลอดคืน2 ตัวแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับเสียดายแทนเจ้าของบ้านเขาจังเลยเขาตั้งใจว่าจะให้เป็นบ้านพักตากอากาศมาพักผ่อนชิลๆนะคะกลายเป็นว่าหนีโจรมางัดบ้านแล้วขโมยไปแบบชิลๆค่ะถอดรองเท้าอย่างเรียบร้อยจับได้ยังจับไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาก็จับได้ไม่เหลือหรอกถ้าตำรวจเอาจริงนะอย่างเช่นข่าวนี้เหมือนกันที่สังขะสุรินทร์เนี่ยนะครับไปขโมยเหมือนกันเนี่ยทำทีไปซื้อของลูกค้าที่ร้านแล้วก็ใช้จังหวะเนี่ยเอามีดจี้ชิงเงินร้านสะดวกซื้อได้เงินไปเนี่ย 5,000 กว่าบาท2 วันจับได้เนี่ยอย่าไปเห็ดจังสันคนสุรินทร์เป็นโจรมันบอดีนี่นะครับเมื่อเวลาประมาณสัก5 ทุ่มเศษเนี่ยภาพนี้นะครับวันที่13ที่ผ่านมาเป็นกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้ออยู่ที่สังขะสุรินทร์เนี่ยจับภาพผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาตอนแรกก็มาดูลาดเราก่อนทำทีไปซื้อของในร้านถึง2 ครั้ง 2 คราผู้ก่อเหตุเห็นว่าในร้านเนี่ยมีพนักงานสาวอยู่แค่2 คนเท่านั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยเอามีดที่พกมานี่น้องๆก็กลัวไงกลัวนี่เอาพกมามันก็เข้ามาในบริเวณเคาน์เตอร์เลยนะครับมันก็มาหยิบเงินออกไปจากลิ้นชักเนี่ย 5,162 บาทแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปน้องๆผู้หญิงก็อย่างว่าเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงก็กลัวนะครับทีนี้เขาเลยไปแจ้งความไว้ตำรวจใช้เวลา2 วันฮะไปควบคุมตัวมาได้นี่ดูสิมาจับเนี่ยฮะไปเอาตัวมาได้แล้วก็รับสารภาพและเอาตัวไปทำแผนนี่คนก่อเหตุให้การรับสารภาพบอกว่าในก่อเหตุจริงนะฮะเดินทางมาจากอำเภอกาบเชิงคือต่างอำเภอในจังหวัดเดียวกันเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุ70 กิโลโอ้โหมาจากต่างอำเภอนะมาตากจากกาบเชิงมาก่อเหตุที่สังขะนะครับสุดท้ายอ้าวน้องเป็นไงฮะตกเป็นผู้ต้องหาเสียประวัติเสียอนาคตเองอ้าวนี่นะครับยาริเป็นโจรคนสุรินทร์เด้อยาริเป็นโจรเสียชื่อหมดเลยนี่นะคะส่วนเรื่องนี้ที่ชลบุรีค่ะตำรวจเขาไปจับบาร์เบียร์ย่านจอมเทียนคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยเขาลักลอบขายลูกโป่งแก๊สหัวเราะค่ะแล้วทำแบบเย้ยกฎหมายเลยนะคือเรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบจากตำรวจสภ.เมืองพัทยาค่ะซอยจอมเทียน11อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบาร์เบียร์แห่งนี้เนี่ยเขาก็ขายเบียร์ขายเหล้าอะไรไปด้วยแล้วก็แฝงลูกโป่งแก๊สหัวเราะไปเจอถังแก๊สไนตรัสออกไซด์2 ถังลูกโป่งที่บรรจุแก๊สแล้ว3 ลูกลูกโป่งที่เตรียมบรรจุอีก60 ลูกคนงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตอีก4 คนนะคะคือเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจุดนี้มีการลักลอบขายลูกโป่งหัวเราะหรือลูกโป่งแก๊สหัวเราะที่ว่านี่แหละค่ะพอสังเกตการดูจนกระทั่งเอาละล็อกเป้าหมายไว้ได้แล้วนะคะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมดค่ะสิ่งที่เขาขายเนี่ยเขาขายลูกโป่งที่ว่านี้ให้กับนักท่องเที่ยวลูกละ200 บาทค่ะนี่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็คือถ้าสูดดมแก๊สนี้เข้าไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงอะหัวเราะหรอรู้สึกตื่นหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ทีนี้มันเป็นอันตรายต่อร่างกายคุณผู้ชมถ้าได้รับแก๊สนี้มากๆจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนงงเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมไม่สามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆได้อาจจะหกล้มแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเบื้องต้นก็ดำเนินการต่อนะคะยึดทั้งของกลางควบคุมตัวขยายผลต่อค่ะ